ือมีสิ่งหนึ่งที่มีสิ่งหนึ่งก็คือภาษาพุทธศาสตร์ก็คืออิทธปัญญาตาครับภาษาพุทธศาสตร์เป็นมันเป็นครับมันเป็นภาษาบอกว่าอิทธปัญญาตาอิทธปัญญาตาเนี่ยท่านพุทธทาสสอนฤาษีมหาของท่านท่านใช้เวลา15ปีนะให้รู้ว่าคนนั่งฟังไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามทีจึงจะพอเข้าใจนะ15ปีนะแต่เวลามาเจอภาษาลุงงอกไม่ต้องใช้ถึงเวลา15ปีเลย15นาทีไม่ถึงดีเดี๋ยวซ้ำไปก็เข้าใจทันทีอ่ะเห็นไหมมันคนละยุคกับนี่มันยุคลุงงอกเล่าสู่ฟังนะครับไอ้ทำมือทำไม้ให้ฟังนี่แหละเห็นไหมผมโยงให้หลายโยงนะบอกให้ทราบไว้ดังนั้นวิทยาศาสตร์มานั่งฟังตรงนี้ก็จะเข้าใจถ้าเป็นวิทยาศาสตร์แบบใจเป็นนักวิทยาศาสตร์นะส่วนมากมีอคตินักวิทยาศาสตร์อีโก้จะบอกให้รู้ว่าเยอะส่วนมากด้วยโอเคนะส่วนน้อยต่างหากที่จะเปิดใจก็อยากจะเจอนักวิทยาศาสตร์ที่เปิดใจจะได้มาแชร์กันจะได้ต่อยอดผมไม่เอาความรู้ของท่านอยู่แล้วล่ะครับผมจะมาทำไมท่านหลวงความรู้ของท่านมาทำไมผมไม่ประกอบอาชีพแข่งกับท่านอยู่แล้วใช่ไหมผมจะเอาท่านมาทำไมนี่ก็ผมอ่านหนังสือไม่เป็นยังไงกันเนี่ยใช่ไหมครับมีเยอะแยะกด Google เมื่อไหร่ก็ได้ยกเว้นขี้เกียจฟังต่างหากเลยขี้เกียจฟังขี้เกียจดูด้วยซ้ำไปจะมีเป็นเล่มมาเริ่มเทิบแต่เป็นภาษาอังกฤษนั้นนะครับทุกท่านเอามาให้ดูก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ไอ้พวกนี้ถ้าจะดูตามนั้นนะครับแต่ผมก็เอาไว้อ้างถึงเฉยๆหรอกรู้ไว้เพื่ออ้างถึงไม่เคยมาใช้อ้างอิงบอกให้ก็ได้นะครับเอาล่ะคำว่าสมบูรณ์ต่อยหนึ่งคำว่าคือเดี๋ยวนะลบ10องศาก็ยังมีความร้อนอยู่นะก็ได้ว่าความร้อนแฝงไงลบ100องศาเซลเซียสก็เป็นมีความร้อนอยู่นะไปจนกระทั่งลบ 273.15 องศาเซลเซียสมันไม่มีความร้อนเลยตอนนั้นเมื่อมีความร้อนมันเป็นความเย็นใช่ไหมไม่ร้อนกับเย็นเนี่ยร้อนกับเย็นนี่แหละครับที่บอกว่ามันเข้ามาสู่ทฤษฎีสัมพัทธภาพที่ไอน์สไตน์พูดเอาไว้สัมพัทธภาพนะครับสัมพัทธ์กับสัมพันธ์มันต่างตรงไหนลำบากมากสัมพันธ์มันเกี่ยวกันนี้ดีกว่าเออมันสัมพันธ์กันมันเกาะติดเนี่ยถ้าสัมพัทธ์มันก็เล่นกันอยู่เงี้ยงี้ดีกว่าเดี๋ยวเขาเข้าออกเงี้ยสัมผัสนี่โอเคดีไหมเดี๋ยวมันก็ร้อนมันก็เย็นอยู่เงี้ยมันก็สวนทางกันไปมาร้อนเย็นอยู่เงี้ยเห็นไหมเห็นไหมสวนทางสัมผัสกันมันจะมีเส้นตรงเส้นเดียวที่มันเป็นหนึ่งเดียวกันมันผ่านเส้นตรงถ้าลากเส้นตรงเนี้ยมันก็ผ่านเส้นตรงเห็นไหมถ้ามันแหลบกันเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็แหลบหรือว่าโอแหลบกันไม่กระทั่งคลี่ไพ่สัมผัสสัมผัสได้อธิบายได้หมดพวกนี้นี่ปัญหาหรอกโอเคนะจนกระทั่งไปถึงลบความร้อนในอุณหภูมิลบ 273.15 องศาเซลเซียสตรงนั้นคือไม่ร้อนเลยแล้วก็ไม่เย็นด้วยทีเนี้ยก็แบบอยู่ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นคำว่าตรงกลางตรงนี้แหละถ้าพูดถึงพุทธภาษาพุทธศาสตร์มันก็มีอะไรอัตตากับอนัตตาอัตตาอนัตตาเห็นไหมครับสองคำเนี่ยตรงกลางคืออะไรตรงกลางคือพระนิพพานเห็นไหมครับตรงนี้ฮะคือเซตซีโร่เวลาเป็นศูนย์คือตรงนี้เองครับเวลาเป็นศูนย์เห็นไหมฮะเวลาเป็นศูนย์ไอน์สไตน์บอกว่าเวลากับสเปซคือสิ่งเดียวกันสเปซก็คืออวกาศนั่นเองอย่าคิดมากคือสิ่งเดียวกันลุงออกบอกว่าใช่แปลว่าไม่ย้อนแย้งเขาแต่ลุงออกจะเดินหน้าเข้าไป19ก็ได้ถอยหลังดีกว่าแต่เวลาต้องเป็นศูนย์นะคุณโยมไอ้ตรงนี้แหละครับที่เขาทำไม่ได้พระพุทธเจ้าทำได้แน่นอนสุญญตาก็ว่าได้นะ
เห็นมั้ยเวลาเป็นศูนย์เห็นมั้ยไอ้ตรงนี้แหละครับที่นักคณิตศาสตร์ก็คิดไม่ได้เวลาเป็นศูนย์นะครับคิดให้ตายไงก็ไม่ได้ต่อให้ทั้งโลกรวมหัวกันคิดให้มันได้ไอ้ส่วนเป็นศูนย์ไม่มีทางได้หรอกท้าผ่านจอนี่แหละเนี่ยจริงวิทยาศาสตร์ก็ยิ่งไม่มีทางได้เลยจบข่าวเลยงั้นอะไรได้จิตศาสตร์เขาจะได้ตรงนี้เรื่องจิตศาสตร์งั้นจิตศาสตร์จึงจะไม่คำตอบพวกนี้ได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นกายใจจิตธรรมดาธรรมดาที่อยู่ในตัวท่านตัวผมเนี่ยครับมาให้ได้ครับมาให้ถึงให้ได้สิ่งนี้ประเสริฐที่สุดแล้วครับในโลกใบนี้ผมว่านะส่วนการประกอบสมาชีพชอบก็ทำไปตามปกติธรรมดาไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บต้องถือเป็นหลักเลยครับบอกลูกสอนหลานเลยเรียนหนังสือทุกวันนี้เพื่อประกอบอาชีพนะลูกนะหลานนะต้องต่อให้ได้ไม่รู้ไปโรงเรียนลูกจะได้ประกอบอาชีพได้เห็นไหมฮะไม่รู้ใส่อาชีพทุกครั้งไปเวลาสอนลูกสอนหลานไม่ใช่เรียนหนังสือมาเพื่อจบเอาปริญญาประกวดกันเนี่ยอย่าทำนะมันไม่มีประโยชน์หรอกโอเคนะครับผมขอนะจะฝากไปยังท่านทุกคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยลูกหลานไปโรงเรียนเนี่ยบอกเออดีแล้วลูกตั้งใจเรียนหนังสือนะแล้วจะได้มาประกอบอาชีพใช่ไหมไม่รู้ยัดอาชีพไว้ก่อนจะทำไม่ทำไม่รู้ยัดคำนี้มันติดหัวติดตาติดใจไว้ก่อนเด็กๆใช่ไหมครับไม่มีอาชีพไม่ได้จริงๆนะพี่เอ๋ยมันรู้มันต้องกินต้องใช้นะไม่มีอาชีพทำไงต่อโตขึ้นมาแล้วมันต้องกินต้องใช้เสร็จแล้วก็ไปลักเล่ห์ขโมยแล้วชาวบ้านนั่นถิ่นเขาไปตบไปตีไปเข็นฆ่าเขาไปทำอะไรไปก่ออาชญากรรมต่างๆสารพัดสารเพโอเคไหมครับฝากไว้หน่อยครับเรื่องนี้ผมไม่มีทางเลือกก็ต้องอาศัยท่านนะบอกต่อๆกันไปให้มันทั่วจักรวาลเนี่ยถ้ามันมีจักรวาลทั้งหมดจริงๆนะใช่ไหมครับไม่งั้นปัญหามันจะมีมากมายก่ายกองเหลือเกินคนไม่มีอาชีพเนี่ยเอาไปขังเอาไว้ต้องปล่อยออกมาหาอาชีพให้ทำให้ได้ต้องมีเงื่อนไขใช่ครับใช่ไหมครับคนหนุ่มคนสาวมีเรี่ยวแรงไปขังเอาไว้โอ้โหผมไม่เห็นด้วยนะไม่รู้เป็นถึงจะทำผิดแล้วก็ผิดไปเถอะครับใช่ไหมครับต้องมีการปรับเปลี่ยนอาชีพเหมือนกับอะไรเนเธอร์แลนด์นั่นนะครับก็ต้องหาวิธีให้อาชีพจับไปขังเอาไว้มันก็ต้องเลี้ยงดูปูเสือเขาจนได้แหละเออไปขังไว้แห้งตายโอเคน่าสนใจนะเหมือนกันเอาจริงใช่ไหมฮะเสียเงินก็ประมาณมากมายกายกองไปขังไว้ทำไมคิดหาวิธีที่จะให้เขาประกอบอาชีพไปครับหาวิธีป้องกันนะครับก็ต้องมีเงื่อนไขกันแหละครับเซ็นสัญญามันเข้าไปเลยออกมาแต่ละครั้งทำผิดไม่ได้นะผิดแล้วก็ห้าเท่านะโว้ยใช่ไหมครับขั้นที่สองขังลืมนะห้าเท่าที่เคยคนที่สามไปตัดคอนะว่าอย่างเงี้ยมันต้องเล่นลูกนั้นนะมันไม่เสียดายทำไมมนุษย์อีกจะโดนนะถ้ามันแก้ไขไม่ได้ตัวเองไม่ได้เสียดายทำไมงั้นก็เรื้อรังกันอยู่อย่างเงี้ยก็เป็นเครื่องมือใครก็ไม่รู้ต่อไปก็เครื่องมือก็ประมาณได้ไหมทีเนี้ยใช่ไหมครับอย่างงั้นจะเหลือนั่นปีแล้วจะจบทีเนี้ยเห็นไหมเนี่ยภาษาลุงเหงาเนี่ยใช่ผมก็บอกว่าทำไม่ได้ง่ายๆหรอกครับที่ว่าเนี่ยขออนุญาตเล่าให้ฟังเฉยๆหรอกที่ว่านี่ไม่มีอะไรมากมายไปกว่านั้นล่ะครับจะทำไหมล่ะทีนี้เอาทำไม่ได้จะทำไหมล่ะมีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้สิ่งใดๆที่มนุษย์ก่อขึ้นมามันทำได้หมดแหละมันจะปรับเปลี่ยนได้หมดยกเว้นธรรมชาติต่างหากที่ไม่ใช่มนุษย์ก่อขึ้นมาเข้าใจไหมที่มันจะทำไม่ได้คือเรื่องราวของธรรมชาติใจเออเถียงไหมทีนี้ก็หวังว่าคงจะลำดับมาพอสมควรแล้ววันนี้ขึ้นต้นรายการปรัชญาชีวิตนี่ก็บ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาฟังๆแล้วก็ขอให้พิจารณาตามให้มันเกิดเป็นเหมือนกับเราดินสอจะได้มีปัญญกปัญญากันมากน้อยค่อยแรงก็ขอให้มันเกิดขึ้นมันจะได้มีเชื่อแห่งปัญญากันบ้างมันก็จะมีแต่ความเชื่ออยู่ร่ำไปสุดท้ายแล้วก็เลยกลายเป็นเครื่องมือความเชื่อเขาใช่ไหมก็พยายามหลีกเลี่ยงครับเรื่องนี้หลีกเลี่ยงคำว่าเขาออกไปซะ
มันจะได้มาเป็นเราชุดทีหนึ่ง